ครับกราบนมัสการหลวงตาครับดีผมเข้าภาวนาโดยวิธีรู้สึกไปในตัวนะฮะนั้นเข้ามาเป็นมาตลอดแล้วดูแต่มันมีอาการคือพอรู้สึกตัวเข้าไปข้างในนะมันก็มีอาการตึงที่เชื่อมระหว่างสมองไอหัวกับไออกอะไรทั้งตัวเนี่ยครับเราดูไปจนกระทั่งมันก็สลายไปบ้างมันก็ขาดตึกไปบ้างในอาการตึงมันก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเรื่อยๆนะครับเลยภาวนาแบบนี้มันจะถูกไหมครับหรือต้องทำอย่างไรยังไงอ่ะเดี๋ยวมันมีอย่างนี้สมมติอาการทุกอาการที่โยมเป็นนะอาการทางกายอาการทางใจที่มันมีอาการเกร็งอาการปวดหัวตัวร้อนอาการวูบวาบอาการอย่างวุ่นอาการอย่างนี้นะรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหมือนของทุกอย่างที่อยู่เนี่ยบนโต๊ะดวงตาเนี่ยโยมอย่าใส่ใจอันนี้อย่าใส่ใจของที่อยู่บนโต๊ะดวงตานี่เพราะมันมีตัวที่เพ่งจิตออกมาจากตัวโยมเนี่ยมาดูไอ้ของทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะดวงตาโยมเนี่ยให้ดูโต๊ะทันไอ้ตัวปล่อยวางไอ้ตัวผู้เพ่งออกมาจากข้างในจิตเนี่ยจิตผู้เพ่งออกมาจากข้างในอ่ะให้ปล่อยวางจิตผู้เพ่งออกมาจากข้างในปล่อยวางแต่จิตผู้เพ่งออกมาจากข้างในอย่างเดียวเลยไอ้ตัวนี้เป็นตัวล่อเนี่ยของทุกอย่างบนโต๊ะหลวงตาเนี่ยอาการทุกอาการที่โยมเป็นพอเพ่งแล้วมีอาการเกร็งจิตเกร็งกายปวดหัวตัวร้อนวูบว่ามันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรก็ตามมีความเครียดมีความทุกข์มีความสุขอะไรมันเหมือนของทุกชนิดเนี่ยบนโต๊ะหลวงตาเนี่ยทุกปัจจุบันขณะให้โยมอ่ะอย่าไปใส่ใจอาการที่ถูกรู้ของที่ถูกรู้เหมือนกับของที่ถูกรู้บนโต๊ะเนี่ยอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจที่จะปล่อยวางผู้ที่เพ่งออกมาจากข้างในอัตตาออกมาจากอัตตาเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวภพชาติเป็นตัววัฏฏสงสารที่จะพาไปสู่วัฏฏสงสารให้ปล่อยวางตัวไหนที่เพ่งออกมาจากข้างในพอมันเริ่มสตาร์ทเริ่มจำสตาร์ทไปเพ่งเราก็เห็นมันรู้ทันมันเราก็ไม่หลงไม่กลับมันเดี๋ยวมันก็ดับเองแต่ไม่ใช่ไปมุ่งดับมันนะอย่าไปมุ่งที่จะดับไอ้ตัวเพ่งออกมาจากข้างในนะถ้าเรามุ่งมันจะดับปุ๊บจะมีตัวอีกตัวนึงมาไล่ซ้อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวุ่นวายใหญ่เพียงแต่ว่าให้เห็นว่าอาการที่มันเริ่มจำสตาร์ทออกไปจะไปดูจะไปรู้จะไปเห็นจะไปเพ่งจะไปเอาอะไรจะไปให้ไปเป็นอะไรพอมันเริ่มจำสตาร์ทออกมาเราก็เห็นมันว่ามันเป็นสังขารทุกแต่งออกมาจากความไม่มีอะไรเห็นมันสังขารทุกแต่งออกจากความไม่มีอะไรเห็นแค่นี้ดูแค่นี้ในใจเราเข้าใจไหมไหนพูดสิมันจะเข้าใจแต่ว่าไปพยายามที่เข้าไปรู้ไอ้สภาวะของไอ้ตรงนั้นที่จังหวะที่มันจะจำสตาร์ทออกไปมันถ้าโยมจะพยายามจะให้ไปเห็นในตัวจำสตาร์ทไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวที่พยายามจะไปเห็นไอ้ตัวจำสตาร์ทมันเริ่มจำสตาร์ทก่อนแล้วมันต้องจำสตาร์ทก่อนก็เห็นแต่ถ้าโยมน่ะจะเข้าไปเห็นไอ้ตัวจำสตาร์ทไอ้ตัวที่เริ่มต้นจะไปเห็นไอ้ตัวจำสตาร์ทที่มันจะเริ่มจำสตาร์ทไอ้เราน่ะเข้าไปดูน่ะเราจำสตาร์ทไปก่อนแล้วมันลักษณะของมันก็คือไอ้มันเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องสนใจเลยนะครับคือเห็นมันรู้มันอยู่แต่ไม่ใส่ใจยึดถือเลยครับเพราะว่าเป็นสังขารไม่เที่ยงแต่พอดูไปมันก็สลายไปเองมันขาดไปเองบอผิดแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะดูไปดูจนอาการเนี่ยเหมือนกับดูของบนโต๊ะลูกตาให้มันละลายหายไปแต่ไม่ปล่อยวางตัวผู้ดูโยมผิดแล้วกระจายผิดแล้วจะเอาตัวเราเนี่ยดูอาการที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยเหมือนกับดูของที่บนโต๊ะลูกตาเนี่ยดูจนมันสลายไปทีละอย่างละอย่างละอย่างแล้วโยมก็เกิดความพึงพอใจติดใจยินดีโดยไม่รู้ตัวยังงงๆเนี่ยดูท่าทางยังงงๆเดี๋ยวงงตรงไหนอ่ะเอ้าชัดเจนคือเหมือนรู้ในหลักการนะครับแต่พอการที่จะวางมันที่จะไม่ให้ไปรู้อาการไม่ได้อันนี้ผิดนะเราจะทำไม่ได้ที่จะไม่ให้ไปรู้อาการเพราะมันมีธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่เราจะทำให้ไม่รู้อาการทำไม่ได้นะมันมีธรรมชาติรู้ที่มันรู้ขึ้นมาโดยไม่มีอาการแต่ไอ้ที่รู้ที่ให้รู้เนี่ยคือไอ้รู้เท่าทันที่มันมีอาการไอ้รู้ที่มันจะไปรู้ที่มันมีอาการแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยเราจะให้มันหายไม่ได้ธรรมชาติรู้ที่มันมีอาการมันมีอยู่เดี๋ยวแม่ยังงงๆเดี๋ยวจะโยมไอ้ที่เรียนที่โยมเคยไปฝึกมาไปอะไรมาที่โยมจะหาความเข้าใจเนี่ย
โยมทิ้งหมดเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าใจที่จะไปดูจะไปรู้ไปเห็นอะไรจะพยายามทำก็เข้าใจไงถ้ายืดไล่อย่างเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะโยมเลิกก่อนลบกระดานก่อนเหมือนเล่นเล่นหมากฮอสหมากลุกหมากข้ามหมากล้อมอะไรเลิกก่อน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 ได้ไหมเลิกก่อนเซตซีโร่เลิกก่อนเซตซีโร่เลิกก่อนได้ไหมเลิกก่อนอย่าไม่ต้องหาความเข้าใจอะไรเลิกก่อนโยมไม่เลิกจริงไงเพราะเลิกแล้วจะไงต่อเลิกแล้วยังไงต่อไอ้ยังไม่เลิกจริงเดี๋ยวเลิกเล่นจริงๆอ่ะเลิกเล่นหมากฮอสหมากลุกหมากข้ามตอนนี้เลิกก่อนเลยเลิกการฝึกจิตไปก่อนเลิกการฝึกจิตด้วยเลิกยังว่าไงเลิกยังยังไม่เลิกเอาพูดไปพูดใหม่ครับเลิกจะเลิกยังไงลืมไม่หมดเลยที่เรียนมาทั้งหมดอะไปฝึกที่ไหนมาฝึกกับใครมาลืมไม่หมดเลยวิธีการฝึกจิตยังไงลืมไม่หมดเลยเลิกลืมไม่หมดอ้าวยังสงสัยอีกไม่เลิกสงสัยไม่เลิกเลิกสงสัยเลิกมันคือไม่ได้สงสัยแต่ว่าอีกตรงนี้มันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ดูด้วยเลิกเลยเลิกที่จะดูด้วยเลิกคือพอไม่ดูด้วยเนี่ยมันถ้าพยายามไม่ดูก็คือเหมือนต้องไปสนใจเรื่องอื่นนอกข้างนอกไม่ใช่ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นก็เลิกเลยครับเลิกอย่าไปสนใจเลยอย่าทำเรื่องไปสนใจเรื่องอื่นเลิกเลยเลิกที่จะเข้าไปดูข้างในเลิกที่จะเข้าไปดูจิตและไม่ต้องเรื่องหนีไปสนใจเรื่องอื่นเลิกจริงๆเหมือนเลิกเล่นอะไรเลิกเล่นโทรศัพท์มือถือเลิกเล่นหมากรุกหมากฮอสอะไรไปเลยเลิกตรงนี้ครับที่ยังทำไม่ค่อยได้เพราะมันเหมือนมันก็ไม่ต้องทำดิถ้าเลิกไม่ต้องทำถ้าทำมันไม่เลิกคือให้เลิกทำนะถ้าทำมันไม่เลิกได้ยังไปหาวิธีเลิกทำอีกโยมไปหาวิธีเลิกทำโยมลองวางไม้ดิต้องหาวิธีไหมเนี่ยวางไม้ไปต้องหาวิธีไม่วางไปแล้วเนี่ยไม่ต้องหาวิธีแล้วทำไมบอกให้เลิกทำแล้วก็โยมไปหาวิธีมันก็เหมือนวางไม้เป็นเมื่อกี้ไม่เห็นหาวิธีเลยเลิกแล้วก็เลิกเลยมันมีไอ้นั่นนะไอ้หนังกำลังภายในนะหนังกำลังภายในเขาไปปรมาจารย์สืบแปรนี่มันโดนวางยาพิษมันก็เลยสู้ไม่ได้แล้วแก่เท่ามากแล้วมันมีอะไรนะฝ่ายมารมีเทพกับมารพวกกำลังภายในเนาะพวกมารฝ่ายมารก็บุกเข้ามาโจมตีแล้วก็วางยาพิษแอบมาวางยาพิษทำร้ายแอบมาลอบมาทำร้ายนี่ก็สู้ไม่ได้สุดท้ายก็มีพระเอกอ่ะมันไอ้ต้องเร่งแล้วเพราะมันต้องเร่งฝึกเดี๋ยวนั้นที่จะกู้หน้าก็เห็นว่าปรมาจารย์สื่อแปรนี่สู้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนยาพิษด้วยโดนลอบทำร้ายด้วยก็จะต้องเร่งฝึกให้เดี๋ยวนั้นก็ฝึกอ้าวก็สอนจำได้หมดยังต้องเร่งเดี๋ยวนี้ต้องออกไปสู้กับเขาพอสอนไปจนหมดแล้วสมมติว่ากี่ร้อยกระบวนท่าสอนหมดแล้วจำได้ไหมจำได้ครึ่งเดียวโอ้โหแบบรีบระยะเวลาเร่งรีบนี้จำได้ครึ่งเดียวเอ้าจำได้ครึ่งเดียวก็เก่งแล้วเอาใหม่ก็สอนทำให้ดูใหม่อีกจำได้ไหมเออจำได้แล้วโอ้โหไอ้พวกนายสำนักฮือฮาใหญ่โอ้โหเก่งมากเลยในเวลาสั้นนี่จำได้หมดเลยเหรอเก่งมากโอ้โหจำได้หมดลำได้ด้วยลำกระบี่ได้หมดเลยจำได้จำได้หมดเลยโอ้โหเก่งมากแต่ลำได้หมดแล้วจำได้หมดออกไปสู้เข้าไม่ได้ลืมไม่หมดพวกนายสำนักเออไปเลยเมื่อกี้ว่าจะจำได้แทบตายแล้วตอนนี้บอกว่าให้ลืมไม่หมดให้ลืมไม่หมดแล้วลืมไม่หมดเดี๋ยวนี้เพราะว่าเพื่อนจำเป็นแล้วจะออกไปสู้เขาต้องลืมไม่หมดโอ้โหกว่าจะจำได้จะตายพอจำได้แล้วบอกให้ลืมหมดหนักกว่าเดิมอีกมันลืมไม่ได้สักทีลืมได้ยังไม่ได้ลืมไม่ได้ยังลืมไม่ได้ลืมเดี๋ยวนี้ต้องลืมเดี๋ยวนี้ไม่ลืมออกไปไม่ได้ไปสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรถ้าไม่ลืมนะมัวแต่ออกไปอ่ะมัวแต่ไปคิดท่าทางที่จำมาเมื่อกี้โดนเขาฆ่าตายพอดีมันต้องลืมให้หมดแต่มันจำได้จะแล้วหรือลืมหมดยังไงอ่ะเวลามันใช้ไปอ่ะมันไม่ทะเปะตะปาหรอกเพราะว่ามันใช้ออกไปจากใจเออมันกลายเป็นกระบี่อยู่ที่ใจใช้ออกไปจากใจโดยไร้กระบวนท่าแต่มันถึงไร้กระบวนท่ายังไงอ่ะแต่มันจำมาได้หมดแล้วอ่ะแล้วก็มันลืมไปแล้วแต่ถ้ามันไม่ลืมกระบวนท่ามันก็จะใช้นึกถึงกระบวนท่าที่1ที่2ที่3ความจะคิดกระบวนท่า
ไม่ถึงท่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาฆ่าตายก่อนมันเลยต้องเอาทุกกระบวนท่ามารวมอยู่ในใจอย่างเดียวเรียกว่าก็มีอยู่ที่ใจอริยมรรคมีองค์8อ่ะ8ข้อไปแยกกันคนละข้อ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 มันช้าไม่ทันการกิเลสมันเข้ามันเข้าทีเดียวเลยกิเลสอ่ะมันโจมตีทีเดียวเราบัวแต่ไปคัดนักทีละ8ตัวมาสู้กับมันสู้ไม่ทันหรอกเหมือนเนี่ยวิชากบีเนี่ยเราไปเอาแต่ละวิกระบวนท่ามาสู้กับมันสู้ไม่ทันว่ะเพราะว่ากิเลสมันเข้าโจมตีมันตีทีเดียวเลยตีที่ใจเลยมันไม่ได้ตีที่ไหนหรอกเวลาตาเห็นปั๊บเจอสาวสวยมันโจมตีที่ใจเลยเนาะเออหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสมันโจมตีที่ใจเลยเพราะฉะนั้นน่ะเรามัวไปคิดอริยมรรคมีองค์8ที่เราข้อมาสู้มันทำปะ 84,000 มาคำมาขันไปคิดอมาทีละขันสู้ไม่ทันกินหรอกมันต้องเรียนรู้ให้หมดแล้วก็ลืมไม่หมดแล้วเดี๋ยวมันใช้ออกมาจากใจเวลามันใช้ออกมาจากใจอ่ะมันไม่สะเปะสะปะหรอกไม่ต้องกลัวมันจะสะเปะสะปะเพราะมันจำได้หมดแล้วมันรู้หมดแล้วละใช้ออกมามาเลยใช้ออกมาจากใจเขาเรียกว่าก็มีอยู่ที่ใจหรืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8มันไม่รวมไม่ไปแยกกันใช้ทีละข้อหรือธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมันก็จะไม่เป็นข้อๆมันจะใช้ออกมาจากใจเลยเพราะกิเลสเกิดก็ฟันทันทีทำไมจึงต้องลืมไม่หมดนี่แน่เห็นไหมเพราะว่าโยมทำไม่เลิกทำเพราะฉะนั้นโยมเลยติดกระบวนท่ามันต้องไล่กระบวนท่าคือสุดยอดกระบวนท่านี่ยืมพวกกำลังภายในก็มาใช้เลยอ้าวลืมหมดยังมันคามันลืมไม่ค่อยได้หมดแสดงว่ายังลืมไม่หมดออกมาสู้กับกิเลสไม่ได้ครับแสดงว่ายังลืมไม่หมดครับยังคาอยู่ยังลืมไม่หมดเลยหมดก่อนถึงจะออกไปสู้กับกิเลสได้แต่มันเบาลงเรื่อยๆครับมันเบาลงครับว่าเห็นไหมพอลืมหมดแล้วเบาเลยเห็นไหมเมื่อกี้โอ้โหรีบจำรีบทำรีบอะไรเลยซักใหญ่หนักปวดหัวเลยเนาะเห็นไหมครับเนี่ยพอลืมหมดเบาว่างเลยเบาลงเรื่อยๆใช่ใช่ต่อไปกระบี่อยู่ที่ใจอริยมรรคมีองค์8ชักออกไปจากใจเลยกิเลสเกิดฟันกระบี่เดียวเป็นอริยมรรคสามัคคีหรือมรรคสามัคคีสติปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวดุจดั่งดับเพชรฟันขาดกระเด็นในกระบี่เดียวหรือหมดยังไม่อยากจะไปทำอีกลืมก่อนลืมกระบวนท่าก่อนเหมือนไม่ได้ฝึกจิตเลยอ่ะเพราะเราโยมฝึกมาเยอะจำมาเยอะฟังมาเยอะแล้วไงเหมือนไม่ได้ฝึกจิตมันโยมก็แต่จำกระบวนท่าไปสู้เขาสู้ไม่ได้หลักสู้กับกิเลสอ่ะมันคิดคนตายมัวแต่มีแต่ก้มหน้าก้มตาทำกุดกิเลสเข้าโจมตีที่ใจแล้วความทุกข์ความคิดก็เกิดที่ใจไม่ทันมันหรอกเห็นไหมพอลืมหมดแล้วมันเบาแล้วมันว่างเลยตอนนี้พอมันว่างปุ๊บกิเลสก็คือไงเราเริ่มจำสตาร์ทที่จะไปทำอะไรเพื่อเป็นอะไรเริ่มจำสตาร์ทออกมาจากสุญญตาจากความไม่มีอะไรอ่ะพอไล่กระบวนท่าหมดแล้วเนี่ยพอมันเริ่มจำสตาร์ทมันจะไปเริ่มจำสตาร์ทที่ไหนมันก็เริ่มจำสตาร์ทที่ใจนะเพราะเริ่มจะไปทำอะไรเริ่มจะจำขึ้นมาใหม่เริ่มจากกังวลเริ่มจะไปดูไปรู้ไปเห็นเริ่มจะคิดนึกติดต่อปรุงแต่งเริ่มวิเคราะห์อะไรอันนั้นแน่เริ่มโดยมีตัวเราเข้าไปกระทำแล้วเป็นกิเลสแล้วเป็นอวิชชาปัจจัยสังขารสังขารปัจจัยวิญญาณังหรือว่าอวิชชากิเลสเนี่ยกรรมวิบากอวิชชากิเลสกรรมวิบากเป็นวัฏวนเนี่ยวัฏสงสารเนี่ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากคือกิเลสก็คืออะไรอ่ะพอจิตมันเริ่มแสดงแอคชั่นเนี่ยเริ่มแอคชั่นเริ่มสตาร์ทปุ๊บมีตัวเราเนี่ยเข้าไปกระร่วมกระทำกับมันน่ะเป็นอวิชชาทันทีเลยเป็นอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังเป็นอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมตอนนี้ต่อภพชาติเต็มรูปเลยตัณหาอุปาทานภพชาติชรานะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจปฏิจจสมุปบาทเต็มรูปเลยในขณะจิตเดียวแต่นั้นไม่ทันกินมันหรอกมัวไปคิดกระบวนท่ามัวไปไล่ปฏิบัติถึงโยมไม่ทันมันหรอกพอมันสังขารเกิดโยมกระโดดโจรก็ไปทันทีเลยพอจะไปทำอะไรกระโดดโจรก็ไปตามมันทันทีอันเนี้ยมันเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นวัฏวนเลยโดยไม่รู้ตัวอวิชชามีตัวเราเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนสังขารว่าต้องเลิกก่อนนะเลิกลืมไม่หมดลืมเดี๋ยวพอมันเริ่มจะทำปุ๊บมันจะเห็นแล้วพอมันเริ่มจะเข้าไปทำอะไรมันเริ่มเห็นมันเห็นทันทีรู้เท่าทันทันทีด้วยก็มีเดียวฟันออกจากใจขาดสะบั้นไม่หลงไปทำตามมันเลยแต่ไม่ได้ว่าคิดจะดับมันฟันแล้วลืมเลยไม่ดูผลว่าฟันแล้วจะไปดูมันว่าอะไรหายไปบ้างไม่ดูเลยฟันแล้วเลยสะบัดก็มีเดียวจากใจก็มีอยู่ที่ใจแล้วไม่ดูผลเลยพอมันเริ่มสตาร์ทใหม่ฟันใหม่สตาร์ทใหม่ฟันใหม่สตาร์ทใหม่ฟันใหม่ก็มีเดียวออกจากใจโดยไม่มีกิริยาของการต้องฟันเลยเนี่ยคือสุดยอดวิชากำลังภายในนะเขาว่า
คือกระบี่อยู่ที่ใจไล่กระบี่ไล่ท่าทางไม่รู้กระบี่ชักไปที่ไหนไอ้แวบเดียวแล้วก็หายไปเลยเหมือนกับเขาบอกอะไรนะไอ้เหมือนกับเป็นแสงแวบออกมาเดียวแล้วกระบี่ก็หายไปแต่ไม่รู้ว่าชักไปทางไหนแล้วเสียบไปที่ไหนอะไรกระบี่อยู่ที่ใจทุกอย่างเป็นกระบี่ได้หมดเมื่อกระบี่อยู่ที่ใจไร้กระบวนท่าคือจะไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวใดๆเพราะสิ่งที่เคลื่อนไหวอ่ะเป็นสังขารปรุงแต่งหมดความรู้ออกมาจากใจปัญญาใจปัญญาของใจไม่ใช่ปัญญาเรากระบี่ที่ใจก็คือปัญญาที่ว่ากระบี่ก็คือปัญญาปัญญาของใจไม่ใช่ปัญญาเราปัญญาใจมันฟันขณะเดียวโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวพอมีการเคลื่อนไหวมาที่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมมันก็ฟันขาดกระเด็นเลยไม่ทำอะไรฟันแล้วไม่ได้ดูผลงานเพราะว่าพอเข้าไปดูผลงานอีกมันก็มีตัวเราเข้าไปอีกพอมีข้าจะไปดูผลงานก็มีตัวเราเข้าไปอีกฟันแล้วไม่มีการดูผลงานเพราะว่าพอฟันไปแล้วดูผลงานปุ๊บมีตัวเราเข้าไปดูผลงานกลายเป็นอวิชชาตัวใหม่ยากไหมง่ายขึ้นเยอะเลยครับเออง่ายขึ้นเยอะดีแล้วเห็นไหมเนาะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกที่โยนต้องไปทำแต่ปัญญาใจปัญญาต้องคู่กับใจเพราะปัญญาใจถ้าใจไม่มีปัญญาเรียกว่าจิตอวิชชาหรือใจอวิชชาแต่ถ้ามีปัญญาซะแล้วก็จะพ้นจากอวิชชาเรียกว่าวิชามีปัญญาใจหรือภาษาเต็มว่าวิมุตติญาณทัศนะปัญญาใจแล้วสบายกันเยอะเลยไหมสบายขึ้นครับสบายขึ้นแต่ไม่มันสบายสงบเงียบสงัดว่างเปล่าไร้ตัวตนไร้กระบี่ไร้ท่าทางไร้กระบวนท่าไร้เป้าหมายนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์มารู้แก่ใจโดยไม่ต้องไปถามใครเห็นไหมสงบเงียบสงัดว่างเปล่าสันติตลอดชีวิตของโยมมาไม่เคยเจอแบบนี้เนาะไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยฟังแบบนี้ไม่เคยเรียนรู้แบบนี้เนาะของง่ายๆทำให้มันยากเออหลวงตาแต่มันต้องเริ่มจากยากก่อนมันเริ่มจากที่ฝึกไอ้ทำมันก่อนแล้วสุดท้ายค่อยมาปล่อยไอ้ที่นี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้ปรมาจารย์สื่อแปมต้องสอนแทบตายให้ไอ้เจ้าลูกศิษย์มันต้องจำให้ได้ทุกกระบวนท่าไม่งั้นมันก็มันลืมตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องเรียนแล้วจะลืมอะไรเลยมันต้องลืมไปสิ่งที่จำมาแน่ๆที่มันรู้แจ้งมาแล้วที่มันเข้าใจทั้งหมดที่พยายามทำมาแล้วทั้งหมดมันต้องลืมได้แต่มันบอกเอาถ้างั้นน่ะต้องลืมแล้วไปทำทำไมไปเรียนทำไมให้มันรู้แจ้งทำไมแล้วมันจะลืมอะไรคนนี้หลวงตาแต่ถ้าสมมติว่าอีมันจำเราภาวนาโดยใช้วิธีตามลมหายใจลงไปแล้วก็รู้เฉยๆอย่างนี้ถูกไหมครับมันอยู่ที่ใจของโยมเนี่ยพยายามทำอะไรเป็นอะไรเปล่าหรอกโยมจะทำอะไรก็ได้แต่อยู่ที่ใจของโยมเนี่ยพยายามจะทำอะไรให้ตัวเราได้ตัวเราไปถึงตัวเราไปเป็นตัวเราไปสำเร็จตัวเราไปอะไรตัวเรามันอวิชชาทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจของโยมโยมจะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่มีตัวโยมก็ไม่มีส่วนได้เสียนะไม่มีความทุกข์หรอกเข้าใจเลยครับเจ้าหกเมตีลกาเดินได้นะใครก็ไม่ว่าเราหรอกถ้าเราหัวเดินได้ถ้าเราไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าเรานอกจากว่าเราทำอะไรแล้วโลกก็ติเตียนหรือผิดกฎหมายอะไรสินตามมันอะไรเงี้ยเดือดร้อนหน่อยแต่เราไม่โลกก็ไปติเตียนเราจะเจ้าหัวเดินมันก็ไม่ผิดกับคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราเนี่ยเราไปงานศพเราใส่เสื้อแดงแฉ เราบอกว่าใจเราไม่ทุกข์กับอะไรไม่ยึดติดอะไรเราไปงานศพใส่เสื้อแดงแฉมันก็ไม่ถูกอีกไม่ถูกกาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่มันก็ทำอะไรมันถูกกาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทำอย่างทำก็ทำไปเถอะแต่อยู่ที่ใจของโยมจะรู้ต้องดูแจ้งแก่ใจว่ามีตัวเราก็มีส่วนได้เสียไหมโยมจะทำอะไรแล้วก็ภายในใจของโยมแอบมีตัวเราก็มีส่วนได้ไหมมีอีแอบไหมถ้ามีอีแอบทำอะไรแล้วมีอีแอบมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียอย่างเงี้ยทุกแน่นอนถ้าไม่มีอีแอบตรงไปตรงมาในใจไม่มีแอบมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์แต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันเริ่มมีอีแอบมาก็มีที่ใจกลัวอะไรกับกิเลสก็มีอยู่ที่ใจแล้วกลัวอะไรกับกิเลสมีอีแอบมาฟันขาดกระเด็นไฟในกระบี่เดียวไม่ดูผลงานเลยฟันแล้วฟันเลยมีอะไรอีกหมดแล้วครับหนุ่มตาครับสาธุสาธุ